ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบในวันที่5ธันวาคม2558ข้าพระพุทธเจ้านายอัตพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประจำเสียงที่ทุกท่านได้ยินนี้นะคะต้องขอบคุณทางวิทยาลัยนะคะก็ตามในเรื่องของการผู้ประกอบวิทยุที่ออกมาได้